สวัสดีครับชาวราศีพฤษภทุกท่านสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้คือเดือนพฤษภาคมอุเดือนของตัวเองเลยได้ข่าวดีพาลีได้ชัยและจอมพลังจะมีบุตรเพิ่มจากภรรยาคนเดิมไม่ใช่จากคนใหม่นะฮะแล้วก็จะมีการขยับขยายครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยตั้งแต่ต้นเดือนเลย 1-10 พฤษภาซ่อมแซมบ้านขยับขยายบ้านที่อยู่อาศัยการเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและครอบครัวมีเกณฑ์ข่าวดีเกิดขึ้นนะครับใครที่โสดโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวหัวใจเป็นช่วงเวลาดีในการขอแต่งงานการขยายครอบครัวด้วยนะครับในช่วงวันที่1ถึง10มีลาภลอยฟลุกๆเกิดขึ้นและการสอบการแข่งขันสำเร็จได้จากความสามารถของตัวเองมีโอกาสก็กราบขอพรพระสุนทรีวานีนะครับอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามที่เสาชิงช้าขอพรให้เรานั้นมีความจำที่แม่นยำขอบารมีขององค์พระศิวลีองค์พระสารีบุตรและองค์พระโมคคัลลานะฮะทำไรแล้วราบลื่นปัญญาเฉียบแหลมส่วนพระโมคคัลลาหมายถึงเรื่องของอะไรครับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงกลางเดือน11ถึง20พฤษภาคมเป็นช่วงเวลาเด่นเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็มีเกณฑ์ได้รถได้บ้านรวมไปถึงในเรื่องของการขายธุรกิจด้านเครือข่ายการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารและธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มเด่นเป็นพิเศษวันที่21ถึง31พฤษภาต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาเส้นเลือดความดันหัวใจอันนี้ดูแลตัวเองนิดนึงสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้เป็นช่วงวันเกิดตัวเองด้วยไถ่ชีวิตโคกระบือรวมไปถึงบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้เป็นทานบารมีการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบารมี30ทัศน์และถ้ามีโอกาสในวันเกิดสวดเมตตาหลวงหรือว่าคาถาเมตตาพรหมวิหารนะฮะเป็นการแผ่ความรู้สึกดีๆส่งความรักส่งความสุขและก็แผ่เมตตาไปทั่วทั้ง8ทิศ10ทิศเฉพาะเจาะจงนะฮะแล้วก็ถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาทุกคนทุกตนทุกผู้ทุกนามก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของชีวิตเราในเดือนนี้ปกติเวลาราศีหรือว่าในช่วงเดือนเกิดส่วนใหญ่มักจะมีเคราะห์หรือว่ามีดาวต่างๆซึ่งเป็นดาวบาปเคราะห์เล็งลักเช่นดาวเสาร์ดาวอังคารแต่ปรากฏว่าชาวราศีพฤษภนะครับในปี2559ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โชคดีมากนะครับก็สวดบทนี้แล้วก็ทำบุญกุศลอย่างที่บอกเป็นการเพิ่มพลังบุญให้กับชีวิตนะครับเดือนนี้ถ้ามีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงส้มอิฐสีทองสีขาวนำโชคที่ดีมาให้เลขที่ดีก็คือเลข2เลข7เลข0เป็นเลขมงคลทิศดีคือทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกนำโชคมาให้เดือนหน้าเราพบกันเดือนนี้สุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคทาชินวัญชรเดือนหน้าพบกันสวัสดีครับ